สวัสดีครับวันนี้เป็นข่าวของสุดยอดเครื่องบินสเตลเครื่องยนต์เดียวนะครับแล้วก็นับว่าเป็นเครื่องบินสเตลรุ่นเล็กเพียงรุ่นเดียวนะครับที่ปีจำการอยู่ในตอนนี้ก็คือ F35 Lightning II นั่นเองเรื่องราวข่าวๆข,ข,ของ f 35นั้นมีออกมามา,มากมายนะครับตั้งแต่เริ่มโครงการ Jo St ไ i ร์ไฟเตอรจนถึงปัจจุบันมีข้อกังขามากมายกับ f 35นะครับว่ามันเนี่ยมีความสามารถที่จะมาทดแทนเครื่องบินอย่าง f 16 Fighting Falcon ได้หรือไม่นะครับเวลาผ่านไปเนี่ย f 35โตขึ้นเรื่อยๆ ตอนแรกนี่เพื่อมาทดแทนเอ6 Fighting f a l Con ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเป้าหมายก็คือมาทำทุกภารกิจของสหราัฐาสเมกา ทําให้หลายฝ่ายเนี่ยไม่สบายใจมากนักนะครับเพราะว่าข้อจากัดของ F35 ในบางภารกิจเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอย่างมากข่าวเข้ามาค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นปัญหาของ F35 ทั้งนั้นแหละครับตั้งแต่เรื่องความเร็วการใช้อัปเตอร์เบรนเนอร์แล้วผิวเคลือบละลายนะครับการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการซ่อมบำรุงที่ยากปัญหาอะไราต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นทั้งสิ้นแหละครับแต่ทางบริษัทล็อกฮีดมาตินผู้ผลิตเนี่ยออกมายอมรับแล้วก็แก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับส่วนผู้ชมทางประเทศไทยนี่ ยอมรับแลครับว่า f 3 5มีปัญหา f ส5คือสุดยอดเครื่องบินที่ขายได้เยอะถ้าไม่ดีจะขายได้อย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่บางคนเข้าใจหลังจากที่มีข่าวปัญหาของ f 3 5มาตลอดนะครับจนถึงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย f 3 5ประสบอุบัติเหตุที่ฟลอริด a านะครับซึ่งก่อนหน้านั้น f 2 2 Raptor เเพิ่งตกไปไม่กี่วันนะครับตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกันไป กินควันจาก F22 Raptor แรปวตและก็ F35 บที่ตกตอนต้นเดือนพฤษภาคมนี้ยังไม่ทันหายไปนะครับและเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี่เอง F35 ทําทำงานอีกแล้วนะครับหลังจาก F35 เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งติดติดทีทีในช่วงนี้นะครับโดย F35 ลาาลำหนึ่งกำลังจะลงจอดที่ฐานท่าประกาศคิวในขณะที่แลนดิ้งอยู่นะครับล้อหน้านี้ยุบเข้าไปทำให้หน้าถลายไปกับรันเวย์ได้รับความเสียหายนะครับส่วนนักบินนี่ปลอดภัยและนี่ก็เป็นอุบัติเหตุครั้งงที่2ในนรอออบเดืข f35 f35 ล้อหน้ายุบในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะครับที่ฐานทัาประกาศฮิวในรัฐยูทาโดยเครื่องบินเป็นของฝูงบินที่388เสร็จสิ้นจากการฝึกบินตามปกตินั่นแหละครับและจะกลับลงมาจอดและในระหว่างลงจอดล้อหน้าของเครื่องบินยุบลงไปนะครับทำให้เครื่องบินถลายไปตามรันเวย์เครื่องบินได้รับความเสียหายนักบินถูกนําตัวไปรับการประเมินอ,อาการทางการแพทย์นะครับหลังจากนั้นรันเวย์ถูกปิดทันทีทําให้เครื่องบินลําอื่นเนี่ยต้องเปลี่ยนไปใช้ เวอื่นใกล้เคียงนะครับและกองทัพอากาศสั่งหยุดการฝึกซ้อมชั่วคราวและแน่นอนครับ้ตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและคาดว่าอาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนในการตรวจสอบนะครับ และอาจต้องมีการพิจารณาเปลี่ยนชิ้นส่วนของ F35 ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แล้อหน้ายุบหน้าทิมแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสภาวะสงครามจริงๆแล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลำนึงหน้าทิมขวางลำอื่นคงไม่ได้นะครับอันตรายมากๆและสหรัฐอเมริกาต้องแก้ไขเรื่องนี้แน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของ F35 Lightning II ที่เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในประวัติการมีชีวิตของ F35 นะครับแล้วก็เป็นปัญหาทางเทคนิคอีกครั้งนํามาเล่าเป็น ข่าวในวันนี้นะครับ